สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone in the world How are you I'm just make my clip and come to talk for my evening day today alright so our Thai channel from Common Bungalow Gulf of ThailandSend the picture from me to you all, dear my friend. Thank you so much, everybody, for following and subscribe. And then have a good comment together. So really have a good happiness for send from me to all you are. So happy day, happy.Our happy subscribe, sweetie. I'm so really happy for be the YouTube channel for our Thai channel, Sanya. Our Thai channel, Sanya Sanya. That is my name in my channel. Alright. I hope in the gift day or the good thing for all together we are. So the.Christmas and then New Year coming up. The holiday will be soon, not many days later. We have to countdown, okay? Countdown from now until New Year's, after New Year's too, okay? But you know, I like to tell you and myself too, from my heart. Thank you so much, everything. And then we can keep a good thing, good health, good for a living day, all right? If you have a good living day, have a clear mind, don't think too much, don't too much seriously, and take a rest, take a break for your life. Don't need to be work hard for nothing, okay? All right? Even you work hard, but you are, tell yourself, have a vacation time. Have a vacation time anytime you can have, all right?ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆเรามีเวลาพักผ่อนในขณะเวลาเราทำงานนะอยากจะส่งความรู้สึกดีๆออกไปจากอ่าวไทยนะคะออกไปจากเกาะพะงันจากคอมมอนบังกะโลช่องของอ่าวไทยชาแนลคอมมอนบังกะโลวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่มันรู้สึกว่าเอ้ามันเป็นความอิ่มเต็มเนาะอิ่มเต็มในใจอยากเล่าเรื่องอยากเอาเรื่องเอาความในใจมาเล่าสู่ฟังไม่ได้มีอะไรมากนอกจากปลุกพลังใจเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีๆเราเริ่มต้นของเรากันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ไปกันเรื่อยๆนะคะไปกันเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะได้มากได้น้อยมันไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนะคะที่จะมาขัดขวางเราได้ถ้าเราใจเรามุ่งมั่นไปเหนื่อยก็พักนะคะถ้ามีแรงก็ลุกขึ้นต่อไปนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าเรายังมีความภาคเพียรอยู่อย่างไรสิ่งที่เราคิดและว่ามุ่งมั่นศรัทธาที่จะทำมันมีขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมากมายแต่จำไว้นะอย่าไปตามกระแสมากนักนะคะสวนกระแสถ้าเราสวนกระแสมันจะยั่งยืนกว่าตามกระแสนะคะการตามกระแสมันจะไม่ได้มีย้อนกลับมาให้เห็นกันอีกนะขอให้ทุกคนเป็นพลังใจดีๆให้กันและกันนะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่นี่คอมมอนบังกะโลนี่เป็นอาชีพของคนคนหนึ่งที่ทำท่องเที่ยวนะคะพอทำท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นบ้านพักสำหรับเลี้ยงชีวิตของเรานะคะไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้ทำเป็นธุรกิจที่ใหญ่ๆมาอย่างเหมือนมีลูกน้องอยู่นะคะก็เลยอยากจะเสนอมุมมองนี้อีกสักรอบหนึ่งคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเป็นช่องอ่าวไทยซะแล้วอยู่ในอ่าวไทยนะคะแล้วก็เป็นที่ต้อนรับของแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนจากต่างชาติต่างประเทศและจริงจุดเดียวกันแต่คนละซีกโลกคนละฝั่งนะคะที่เขาเข้ามาแล้วก็รวมถึงคนไทยด้วยนะคะที่มาพร้อมกับคนต่างชาตินะคะรู้สึกยินดีรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าเราควรจะเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังออกไปจากคอมมอนบังกะโลออกไปจากณที่ตรงนี้ให้มันไปสู่สายตาของคนทั่วโลกนะคะ
คนที่เข้ามาชมมันเป็นเน็ตเวิร์กที่ดีนะคะเอาหัวใจไปนะคะส่งหัวใจให้นะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆเลยที่เข้ามาคุยกันเข้ามาสนทนาเข้ามาคอมเมนต์ไว้ให้นะคะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค่ะจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็พิจารณาเอานะคะว่าสิ่งที่ YouTube Academy ได้เริ่มต้นมาข้อใดเป็นข้อห้ามไม่ให้ละเมิดอย่าละเมิดนะคะถ้าละเมิดแล้วผิดขึ้นมาเราจะไม่ก้าวถึงเส้นชัยตรงที่เราจะเข้าไปถึงยูทูบเบอร์ที่มีการทํารายได้ได้ให้เรานะคะแต่ถ้าเราไม่คาดหวังว่าจะมีรายได้เราก็ทําของเราไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นหรอกค่ะเราจะมีประสบการณ์ของเราขึ้นเพิ่มๆทุกวันทุกวันนะคะ Enjoy day นะคะมีความสุขกับวันของเรามีความสุขกับปัจจุบันของเราเนาะหวังว่าทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาได้คุยกันได้รู้จักกันอย่าลืมนะคะว่าความภาคเพียรเท่านั้นความมานะอดทนเท่านั้นนะคะที่จะช่วยเราได้ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จแล้วจำไว้ว่าถ้าเหนื่อยมีอาการเหนื่อยพักผ่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วค่อยมาลุกใหม่ไม่จำเป็นต้องทำให้เราเนี่ยลำบากหรือว่าฟิกเกินเหตุไปนะคะดูแลสุขภาพกายทานอาหารมีประโยชน์ดูแลสุขภาพใจรักษาใจให้ดีนะคะอย่าทำให้ใจเราหม่นหมองอย่าไปเอาทุกเรื่องที่เป็นเรื่องปรุงแต่งทางอารมณ์โลภความโลภความโกรธความหลงเอามาเป็นตัวทำให้จิตเราฟุ้งนะคะจิตของเราจะต้องมีพลังในทางที่ดีแล้วระลึกอย่างมีสตินะคะทำทุกอย่างอย่างมีสติอย่างมีเราปลอบใจตัวเราเองให้ดีนะคะว่าเราจะต้องมีสติเราจะต้องพยายามภาคเพียรให้ถึงจุดหมายแล้วก็อย่าประมาทนะคะความไม่ประมาททำให้เรารู้สึกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาติดขัดทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ราบรื่นค่ะความราบรื่นน่ะคืออาหารที่หวานชื่นของความสำเร็จนะคะแล้วก็อุปสรรคก็คือผงชูรสของรสชาติของการแก้ไขปัญหารสชาติของชีวิตทุกเรื่องไม่ว่ารักโลภโกรธหลงนะคะรักโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านี้คือเครื่องปรุงแต่งทั้งนั้นเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราเห็นกระแสแล้วอย่าใช้ความอิจฉาหรือริษยาเข้ามาใช้นำมันมาใช้นะคะยิ่งความริษยานี่ยิ่งลำบากใหญ่เลยมันจะทำให้เรามีความกังวลในใจมีความระลึกถึงในสิ่งที่ร้ายๆนะคะความริษยาแตกต่างจากความคำว่าอิจฉามากเลยนะคะแล้วก็มีอยู่2สิ่งเท่านั้นที่จะติดตามเราไปก็คือจิตใจเบิกบานกับจิตใจหม่นหมองนะคะถ้าเราทำให้จิตใจเบิกบานโลกทิพย์ที่มีอายุยืน 1,000 ปี5 700ปี500ปียังรออยู่ข้างบนนะคะแล้วว่าทำจิตใจให้เศร้าหม่นหมองก็จะลงไปอบายภูมินะคะเป็นตั้งแต่สัตว์แมลงแมงเชื้อโรคอะเตมีบาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปอยู่ในอบายภูมินะคะนรกมืดมากเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าใครจะมาล้อเล่นว่าสวรรค์คนไปน้อยเหนื่อยมีงานให้ทำมากแค่เขาคิดเขาก็ทำงานสำเร็จแล้วค่ะแต่อยู่ที่จิตใจเราถ้าจิตใจเรามุ่งมั่นในความหลุดพ้นนะคะเราจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกนะคะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราทั้งกาย 100% เป็นของพ่อแม่เรานะคะที่ให้เรามาเพราะฉะนั้นเราทำให้จิตเรามีสติไม่ประมาทไว้ระลึกถึงเรื่องดีๆทึกทำให้จิตใจเบิกบานตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะคะความง่วงเหงาหานอนมันก็เป็นตัวมารอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่จะทำให้เราท้อถอยนะคะแต่อย่าให้มันชนะเรานะเราต้องชนะเราต้องอยู่บนเหนือบนความขี้เกียจความโลภโกรธหลงเหล่านั้นนะคะแล้วคำว่าพอปุ๊บนี่คำว่ามีฐานะนี่มันจะเกิดขึ้นมากับเราแบบออโตเมติกแบบช่วยไม่ได้เลยค่ะมาเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วนะคะฐานะถ้าเราพอเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเราไม่พอนี่โอ้โหหาให้ฝืนให้เคืองยังไงจะกู้หนี้ยืมสินยังไงก็ไม่พอค่ะทำยังไงก็ไม่พอนะคะถ้าเมื่อไหร่พอเราพร้อมแล้วเราพอแล้วถอยมาเหอะถอยมายืนยิ้มยิ้มกับตัวเราเอง
กดกอดอกด้วยก็ได้นะคะไม่งั้นก็นอนขาไขว้ห้างคิดถึงเรื่องดีๆแล้วยิ้มนะคะยิ้มกับตัวเราเองยิ้มกับชีวิตของเราที่เราพอแล้วเนาะเอาเกร็ดเล็กจากประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่ฟังนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานั่งคุยมาสนทนาได้ดูถึงคลิปสุดท้ายนะคะขอบพระคุณมากจริงๆเลยเอาคลิปอยู่ดีค่ะคลิปเท่านั้นที่จะต้องเอาไปคุยกันนะคะก็มีดราม่ามั่งไม่ดราม่ามั่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะจากคอมมอนบังกะโลค่ะแล้วจะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนค่ะแล้วพบกันอีกค่ะสวัสดีนะคะ